เนี่ยค่ะค่อยๆเกลี่ยจนไข่เจียวนะคะมันแห้งดีกับกระทะนะคะครัวง่ายๆแบบใหม่คิดเช่นสวัสดีค่ะครัวง่ายๆกับใหม่คิทเช่นวันนี้อยู่กับพ่อนะคะเข้าครัวทำอาหารง่ายๆกับเมนูไข่เนื้อไก่ลูกขออีกรอบนึงนะคะเพราะว่าไก่เสียงดังมากวันนี้พ่อจะมาทำอีกไข่ยัดไส้ลูกไข่ยัดไส้นะคะพ่อว่าจริงๆมันทำยากไหมมันยากก็ลูกง่ายดีง่ายดีนี่แม่นโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะ1ไข่มันจะมีแตงกวา3แกนเนาะต้นหอมผักชีหมูคิดเกิงแล้วก็หอมหัวใหญ่หัวหนึ่งแล้วก็มะเขือเทศหน่วยใหญ่ๆนะลูกหน่วยเกิงลูกเราต้องเอาอะไรไปทำอะไรกันก่อนพ่อก็เดี๋ยวพ่อจะไปผัดไงผัดเครื่องก่อนผัดเครื่องผัดอะไรบ้างล่ะใส่หอมใส่หอยแครงเสร็จหมูเนี่ยลูกก็มันคลุกก่อนแล้วก็เอาไข่ไปเจียวทีหลังแม่นเอาละพ่อหอมใส่ลูกตอนนี้นะคะเราก็ผัดหอมหัวใหญ่นะคะตามด้วยหมูลูกขีดขีดนะพ่อขีดเกลือขีดครึ่งนะคะหมูสับค่ะผัดให้สุกให้เข้ากันเลยนะคะกลิ่นหอมมากๆจริงๆไข่ยัดไส้นี่เป็นเมนูที่แบบว่าเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะพ่อโดยเฉพาะเด็กๆอ่ะชอบกินเพราะว่ามันจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะตัวไส้นี่จริงๆคล้ายๆผัดเปรี้ยวหวานเลยนะพ่อเนาะแน่นเลยแต่ไม่มีสับปะรดนะคะเดี๋ยวเอาไว้เมนูหน้าค่ะเดี๋ยวพ่อจะมาทำผัดเปรี้ยวหวานนะคะไปหาซื้อสับปะรดหน่อยสับปะรดภาษาเมืองคืออะไรพ่อมันนัดมันนัดนั่นเองนะคะบางที่เขาเรียกบักขนัดหรือเปล่าแน่นตอนนี้หมูเริ่มสุกแล้วค่ะเพื่อนแตงแล้วก็ใส่รวมกันนี่ลูกมะเขือเทศกับแตงกวานะคะแตงกวาสามเกลือแคือเพื่อนๆ นะจะหั่นให้ชิ้นเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะพ่อใส่ซีอิ๊วขาวเทไปประมาณช้อนโต๊ะนะคะทำไปชิมไปค่ะน้ำตาลทรายนะคะประมาณช้อนโต๊ะค่ะจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมนะคะตัดกระป๋าน้อยลูกมันหอมๆไม่ต้องน่ากลัวต่อไปนะคะเป็นซอสมะเขือเทศค่ะเพื่อนๆเพิ่มความเข้มข้นนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะจะได้แห้งๆเลยในส่วนของไส้นะคะถ้าปริมาณตัวไส้มันเยอะไปเนาะสำหรับไข่3ฟองนะคะเพื่อนๆเก็บไส้เอาไว้ได้เนาะพอมันหายร้อนแล้วนะคะก็เก็บเอาไว้เข้าตู้เย็นค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เช้านะคะสมมติว่าอยากทานอีกก็ค่อยเอามาทำก็ได้อย่างนี้ก็ง่ายดีนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่ต้นหอมผักชีลงไปค่ะคลุกเคล้านะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะยกกระทะขึ้นมานะคะแล้วก็เปลี่ยนไปทำในส่วนของตัวไข่ค่ะตอนนี้นะคะเราใส่น้ำมันไปก่อนนะคะนี่เดียวเท่านั้นนะคะเพื่อนๆพอแล้วพอแล้วพ่อวนๆน้ำมันนะคะให้ทั่วเลยทุกคนคะตอนนี้นะคะเราเอาน้ำมันเทออกไปแล้วเนาะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะ
แล้วก็ค่อยๆวนอันนี้คือไฟแรงไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมไข่มันจะกลายเป็นไข่เจียวนะคะถ้าไฟแรงไปไฟอ่อนๆเนาะตะแคงข้างอีกทีลูกนี่หนูใหม่ทำเองพ่อไม่ค่อยถนัดทำไข่ยัดไส้นะคะสองมือเลยใช้ไฟอ่อนๆนะคะค่อยๆกลิ้งใช้มือเดียวถนัดกว่าพ่อไม่ถนัดหรอกพ่อมือมันกลัวเนี่ยค่ะค่อยๆเกลี่ยจนไข่เจียวนะคะมันแห้งดีกับกระทะนะคะเนี่ยค่ะเราใช้กระทะเทฟลอนเนาะมันจะได้ง่ายๆนะคะต่อการแซะไข่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราเร่งไฟนิดนึงให้ไข่สุกนะคะเอียงขอบๆกระทะให้โดนไฟด้วยก็ได้นะคะจะได้สุกทั่วถึงเพราะว่าข้างในมันยังเป็นเมือกๆเห็นไหมคะตรงนี้อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงเนาะแต่บ้านไหนนะคะที่ตัวแก๊สนะคะระดับไฟเนาะมันไปอยู่ตรงกลางนะคะก็ให้ระวังดีๆเพราะว่าตรงกลางมีสิทธิ์ไหม้ได้นะคะนี่นะคะดูนะว่าตอนนี้นะคะไม่มีไข่ที่แบบว่าย้อยมาแล้วเนาะเริ่มใช้ได้นะคะเดี๋ยวต้องเอาไส้ใส่ใช่ไหมเดี๋ยวพ่อเอาไส้ใส่ลงไปนะคะใส่เข้าไปนิดนึงไม่ต้องเยอะมากค่ะเพื่อนๆพอแล้วพอถ้าเพื่อนๆใส่เยอะไปมันจะห่อไม่ได้นะคะลองเคี่ยวไหมพ่อลองเขี่ยเลยแซะๆขอบๆอ่ะพ่อการทำไข่ยัดไส้นี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะคะเพื่อนระหว่างนี้เราไปเตรียมจานมานะคะเพื่อนๆเตรียมเอามาครอบกระทะเนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้คว่ำนะคะใส่จานเนาะมันจะได้ทำง่ายๆปิ้นง่ายๆนะคะนี่ค่ะหาถ้วยมาอย่างนี้ก็ได้นะคะหน้าข้างบนเราก็จะสวยนะพ่อเดี๋ยวเราจะกรีดไข่นะคะเป็นกากบาทนะคะเพื่อนๆมันจะได้เห็นเนาะหน้าตานะคะค่อยๆขีดเด้อเดี๋ยวมันจะบองงามโอเคค่ะและนี่ก็เป็นเมนูไข่ยัดไส้นะคะเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูค่ะไม่ยากเลยขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำอาหารสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ